ก็ให้เรานั่งสมาธิกันต่อไปขณะนี้เวลาล่วงเลยมา2 ทุ่มกับอีกนิดหนึ่งตั้งกายตรงดำรงสติให้มันเฉพาะหน้าหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เพิ่มเติมความสงบความร่มเย็นลงสู่ดวงจิตดวงใจของเราก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกับพระคุณเจ้าญาติโยมทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจพระศาสนาไม่ว่าจะเป็นการกระทำทุกอย่างนั่นแหละที่เราได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไปส่วนหนึ่งก็เพื่อให้เกิดบุญเกิดกุศลกับตัวเราเองแล้วก็หวังอุทิศบุญกุศลไปถึงผู้มีพระคุณบิดามารดาแล้วเราก็ยังฝึกฝนอบรมตนเองสำรวมกายสำรวมใจสำรวมวาจาเพื่อให้ตนเองมีความสงบร่มเย็นมีความงดงามมากขึ้นเพราะความสำรวมระวังนี้เป็นสิ่งที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาส่งแนะนำเมื่อเราสำรวมระวังแล้วก็จะไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดโทษเพราะเราระวังเราสังวรตาก็ตามหูก็ตามจมูกลิ้นกายใจเราจะขยับขยื่นจะคิดจะพูดจะทำถึงแม้บางทีเราอาจจะรีบเหมือนกับเร่งแต่ว่าเราก็ให้มีสติประคองกายประคองจิตประคองวาจาที่เราฝึกก็เพื่ออย่างนั้นชีวิตจริงก็ไม่ใช่ว่ามันจะช้าทุกอย่างมันก็อาจจะมีเวลาที่เร็วด้วยช้าด้วยพอดีด้วยแต่ถ้ามันไม่จำเป็นไม่เร่งด่วนเราก็ให้เป็นไปโดยปกติพอดีทางกายก็เหมือนกันการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเนี่ยมันมีอยู่หลายขบวนท่านอกจากดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วแม้แต่กิริยาการเคลื่อนไหวในอิริยาบถสัมปชัญญะบัพพะคู่เหยียดก้มเงยกระดิกพลิกแพงลืมตาอ้าปากกระพริบตาถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่ตามกำกับอยู่มันก็ก่อให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วความสงบร่มเย็นก็เกิดขึ้นนี่ผลจากการสำรวมมันได้ทันทีถ้าเราตั้งใจนะบุญเนี่ยมันได้ทันทีแต่ความสงบอาจจะต้องใช้เวลาถ้ายังไม่เข้าใจหรือปฏิบัติยังไม่ถูกยังไม่ตรงไม่ถูกฟ้าถูกตัวก็อาจจะวุ่นวายสับสนหากว่าเรายังมีความเพียรความพยายามอยู่แม้จิตจะวุ่นวายสับสนฟุ้งซ่านเรายังมีความยินดีพอใจยังมีฉันทะยังมีศรัทธาบุญก็เกิดอยู่เพียงนั้นถ้าเรายังไม่ลดไม่ละความเพียรความพยายามก็อาจจะมีโอกาสหนึ่งเวลาหนึ่งที่จิตเราจะเย็นลงเย็นลงจากวุ่นวายที่สุดสับสนที่สุด
ก็อาจจะพลิกเพียงแค่เหมือนกับพลิกฝ่ามือแป๊บความวุ่นวายก็หายไปขอให้เราฝึกเราภาคเราเพียรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่ที่ไร่ที่นาอยู่ในตลาดนั่งรถนั่งเรือแม้แต่รถไฟคนเยอะๆในขณะที่คนอื่นสับสนวุ่นวายเราก็สามารถเจริญสติเจริญสมาธิได้เนี่ยเราทำนี่ไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์ตัวเราคนเดียวประโยชน์ตนก็ให้ได้ประโยชน์คนอื่นก็ให้มีประโยชน์ส่วนรวมก็ให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าคำนี้ต้องย้ำบ่อยๆเพราะมันต้องเป็นอย่างนั้นที่เรามาเนี่ยจะมาอยู่วันสองวันหรืออยู่ตลอดไปมันก็ไม่ได้สูญเปล่ามันไม่ได้สูญเปล่ามันเกิดประโยชน์เกิดบุญเกิดกุศลขอให้โยมเข้าใจอย่างนั้นพระคุณเจ้าเข้าใจอย่างนั้นอย่าเห็นว่ามันเหน็ดมันเหนื่อยมันลำบากถ้ามันง่ายอย่างนั้นก็คงไม่มีใครต้องทุกข์ต้องยากต้องลำบากต้องจนอยู่ในโลกนี้ก็คงไม่มีใครยากใครจนถ้าพูดถึงทางธรรมการเวียนตายเวียนเกิดก็คงไม่มีใครต้องไปตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์โลกมันเป็นไปตามกรรมเราจะสังเกตเห็นว่าบางช่วงของชีวิตที่เราทำแต่คุณงามความดีมีความเสียสละทำแต่ประโยชน์แต่ผลที่เกิดกับเราเนี่ยความทุกข์ความเดือดร้อนความเจ็บไข้ได้ป่วยความลำบากลำบนเกิดกับเราบ้างเกิดกับญาติของเราบ้างเกิดกับคนที่เรารักบ้างจนกระทั่งบางคนนี่ท้อบ่นให้โชคชะตาบางทีก็ผ่านไปว่ามันไม่มีจริงบาปบุญไม่มีจริงทำดีก็ไม่ได้เห็นอะไรดีมีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์คนที่เคยรักก็ชังคนที่เคยชังก็ชังยิ่งขึ้นแต่บางเวลาทำไม่ดีประมาทในบุญในกุศลในศีลในธรรมแต่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรก็ยังอยู่ดีกินดีกินอิ่มนอนหลับยศถาบรรดาศักดิ์เกียรติยศชื่อเสียงก็ยังมียังได้อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเวลาที่ผลบุญมันส่งบาปก็รอก่อนเวลาที่บาปส่งผลบุญก็รอก่อนนอกจากว่ามันเป็นกรรมหนักๆอุปคาตกรรมเนี่ยกรรมตัดรอนกรรมหนักกรรมใหญ่มันถึงจะมาตัดช่องแล้วก็ลากไปตามกำลังแต่ถ้ามันยังมีกำลังบาปกำลังบุญที่มีกำลังมากเสวยอยู่เนี่ยก็ต้องรอไปก่อนแต่มันต้องได้รับแน่ๆเพราะนั้นเราในฐานะที่ได้บวชเข้ามาเป็นพระภิกษุเข้ามาอยู่วัดเป็นอุบาสกอุบาสิกาผ้าขาวไม่ชีเราถือว่ามาไกลกว่าชาวบ้านเขานะให้เราเข้าใจอย่างนั้นเรามาไกลกว่าชาวบ้านไม่ใช่ว่าชาวบ้านเขาไม่มีศรัทธาบางคนมีศรัทธาไม่ได้น้อยกว่าเราแต่เพราะปัญหาสุขภาพการงานภาระมันผูกมัดรัดถึงไม่สามารถสละออกมาได้แต่เราเนี่ยสลัดออกมาแล้วก็ขอให้ก้าวหน้าไปจริงๆเราอย่ามาเพียงแค่ว่านุ่งห่มผ้าจีวรแล้วไม่ตั้งอกตั้งใจ
โกนหัวห่มผ้าเหลืองแล้วก็ไปวันๆเอื่อยอ่อยไร้สาระมาโกนหัวนุ่งขาวห่มขาวหรือไม่โกนหัวก็ตามนุ่งขาวห่มขาวเป็นผู้สละเป็นผู้ปลดภาระเป็นผู้สละโลกเนี่ยสีขาวเป็นสีแห่งความสะอาดบริสุทธิ์กายก็ให้สะอาดถึงมันร่างกายมันจะเป็นของสกปรกมีแต่ของเน่าของเสียไหลออกตลอดเวลาแต่เราก็มันสะอาดตามอาบน้ำเช็ดทำความสะอาดร่างกายให้เป็นที่รังเกียจของหมู่เพื่อนผู้คนที่พบเห็นอย่าให้สกปรกวาจาล่ะก็ให้มันสะอาดอย่าแฝงไปด้วยคำเท็จคำหยาบคำส่อเสียดคำเพ้อเจ้อพูดเหน็บแนมอันนี้มันไม่สะอาดก็ต้องฝึกพัฒนาให้มันได้วันละนิดวันละนิดวันละนิดมันอาจจะไม่ได้วันเดียวหรอกอาจจะเป็นวันเป็นเดือนแต่เมื่อเราพัฒนาอยู่บ่อยๆมันก็ต้องสะอาดไปทุกวันทุกวันระวังคำพูดมันจะเสียดแทงกันจะเสียดสีให้ร้ายป้ายสีนินทาเหน็บแนมทิ่มแทงพระพุทธเจ้าบอกว่าทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากเจ็บจนตายเหมือนกันเนี่ยคำพูดเนี่ยพูดดีก็มีคนรักทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกสร้างให้โลกเป็นสันติภาพก็ได้เด้ปากเนี่ยมันสำคัญกว่าอาวุธที่คนต้องเข็นต้องฆ่าลากอาวุธนิวเคลียร์ปรมาณูออกมาเข็นฆ่ากันเนี่ยมันอยู่ที่ปากเนี่ยถ้าพูดจากันดีมีศีลมีธรรมเป็นสัมมาวาจามีความจริงใจต่อกันสงครามที่ไหนมันจะเกิดโยมก็ลองนึกดูดิศีลเนี่ยครอบครัวนี่การหย่าร้างก็เกิดขึ้นไม่ได้พ่อแม่พี่น้องก็ตัดญาติขาดมิตรกันไม่ได้การขัดแย้งในชนเผ่าก็จะเป็นไปไม่ได้ความขัดแย้งระหว่างประเทศก็มีไม่ได้สงครามโลกก็เกิดไม่ได้ถ้ามันมีสัมมาวาจามีศีลมีธรรมดูอำนาจของศีลในอานิสงส์ของศีลนะแค่คำพูดนะจากคนเกลียดคนโกรธคนแค้นกันก็กลับมารักสนิทสนมถึงขนาดตายแทนกันได้ด้วยที่วาจาเนี่ยพูดให้ดีก็ได้พูดให้ร้ายก็ได้ไม่ใช่เล่นการกระทำทางกายก็เหมือนกันจะให้เกิดบุญเกิดกุศลเป็นประโยชน์อย่างไรก็ได้ตามเรี่ยวตามแรงที่พึงจะกระทำแต่ทั้งหมดนั้นมันมาจากจิตมาจากใจถ้าใจดวงนั้นมีธรรมคำพูดก็มีธรรมไปด้วยการกระทำทางกายก็มีธรรมไปด้วยบุคคลผู้นั้นจะอยู่ในสถานะใดจะเป็นคนยากคนจนพิกลพิการตาบอดหูหนวกแต่ถ้าเขามีธรรมในดวงใจเนี่ยคำพูดก็ถูกต้องการกระทำก็ถูกต้องความคิดความอ่านก็ถูกต้องเป็นประโยชน์ธรรมคำเดียวศีลก็เป็นธรรมธรรมก็เป็นศีลเนี่ยเรามาประพฤติปฏิบัติบอกว่ามาไกลกว่าชาวบ้านเราได้มีโอกาสมาฝึกมาฝนมาอบรมมาภาคมาเพียรมันเป็นเรื่องงดงามเป็นบุญเนี่ยส่งผลทั้งโลกนี้โลกหน้าวันนั้นเห็นครูบาชัยวัฒน์พูดอาตมาก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันก็เห็นว่ามันน่าจะมีส่วนที่ใช่ท่านบอกว่าได้อ่านหนังสือหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันสิงห์บุรีเนี่ยถ้าสมมติว่าญาติพี่น้องคนใกล้ชิดเราล่วงลับจากไปอย่างธรรมตะวินิบาตอย่างเงี้ยเราจะทำบุญอย่างอื่นเขาไม่สามารถจะได้แต
แต่ถ้าบุญจากการเจริญสมาธิภาวนาเจริญสติเจริญสมาธิอันนี้เขาได้เพราะมันบุญแรงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพ่อเราแม่เราลูกหลานสามีภรรยาญาติพี่น้องเครือญาติเรากี่ภพกี่ชาติมาเขาเคยทำแบบนั้นนี่เรามานั่งเป็นแค่20-30นาทีชั่วโมงหรือเช้าเย็นมันจึงมีอานิสงส์มากเนี่ยถ้าพูดถึงชีวิตเรากว่าจะได้มานั่งอยู่ตรงนี้อย่างอาตมาเนี่ยเรากินปลามากี่ล้านตัวจำไม่ได้หรอกบอกไม่ถูกกินมดแดงไปกี่ตัวไข่มดแดงอีกลูกออสอีกแมงกินูนอีกแมงกุดกี่อีกกุ้งหอยปูปลาเราจะว่าน้อยเนี่ยนอกจากเรากินเขาไปแล้วเราทำร้ายเขามดปลวกยุงลิ้นเท่าไหร่มันน่ากลัวอยู่ด้วยเนี่ยยิ่งโยมบางคนเนี่ยฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่านกยิ่งเราเด็กบ้านนอกผู้ชายนี่โอ้ยไปยิงกระป๋อมเอ้าแย่อย่างเงี้ยแปลกแปลกฆ่างูแล้วโยมผู้ที่จิตใจเหี้ยมๆมีความกล้าหาญหน่อยนอกจากเป็ดจากไก่แล้วเนี่ยหมาก็ฆ่าแมวก็ฆ่าหมูก็วัวควายกว่าเราจะอยู่มาได้ถึงวันนี้นี่มันนับไม่ถ้วนหรอกเราคนเดียวนี่ถ้าจะพูดควายถ้าสมมติว่ามันจะกี่ตัวถ้ามารวมกันตั้งแต่เกิดจนป่านนี้จะบอกว่าไม่บาปมันก็ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องอาศัยการทำบุญทำกุศลให้ทานได้ก็ทำรักษาศีลได้ก็ทำเจริญภาวนาได้ก็ทำฉะนั้นเรามาไกลกว่าชาวบ้านได้มาอยู่อย่างนี้ทำกิจของวัดทำวัดให้สะอาดรื่นรมเราเห็นผู้คนมาหลายคนวันนี้ก็เป็นครั้งแรกก็หลายกลุ่มหลายคณะเด็กน้อยก็มีเขาก็มีความสุขเด็กบางคนนี่มากับพ่อแม่นี่สองคนเนาะคงจะอยู่แต่ในบ้านในเรือนก็คงจะเป็นคนผู้ดีอยู่เด็กกลัวกลัวแม้กระทั่งผีเสื้อผีเสื้อบินมาก็กลัวแมลงวันบินผ่านมาก็กลัวไม่ได้เคยสัมผัสกับธรรมชาติก็เลยแนะนำว่าก็ต้องพาลูกออกข้างนอกบ้างเพราะโลกเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องเผชิญอีกเยอะคุณได้เคยแต่เด็กก็เรียบร้อยไม่ดื้อไม่สนเงียบเงียบแต่ว่าไม่เคยเห็นอะไรบางคนก็คงจะเป็นอย่างนั้นอยู่กับการเลี้ยงการดูแลของพ่อแม่แต่พวกเราเนี่ยมันทรหดอดทนปะทะมาทุกเรื่องทุกอย่างในเมื่อร่างกายจิตใจชีวิตเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาทุกลำบากมาพอสมควรแต่จากนี้เป็นต้นไปให้มันเหน็ดมันเหนื่อยมันทุกข์มันลำบากเพื่อศีลเพื่อธรรมเพื่อจิตวิญญาณอันงดงามของเรานะพระคุณเจ้าก็เหมือนกันตั้งอกตั้งใจศึกษาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติข่มจิตสำรวมใจยกระดับคุณค่าของตัวเองให้มากขึ้นถ้าภาษาเศรษฐกิจเขาจะบอกว่าสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองนี่อย่างปูน้อยเนี่ยวันนี้สร้างมูลค่าเพิ่มแล้วเนี่ย
เห็ดโตตรงๆกันมากเนี่ยก็ต้องสางมูลค่าเพิ่มขันหัวความหัวคิดในมูลค่าลดคำโบราณบ้านเรานี่พูดคำหนึ่งว่าตกอย่างนั้นก็ขั้นว่าเป็นเสือแล้วขั้นว่าเป็นเสือแล้วไล่บ่ไล่เขากระตูให้หีบหามินหมอมาแต้มตื่มไล่ขั้นว่าเป็นเสือแล้วไล่บ่ไล่เขากระตูให้หีบหามินหมอมาแต้มตื่มไล่หีบแต่ก่อนโบราณเพิ่นว่าหีบเนี่ยตั้งแต่ภาษาลาวนี่รีบด่วนมินหมอก็คือควันไฟที่มันติดที่ก้นหม้อเอามาทาตัวให้มันลายให้มันเหมือนเสือเราเป็นนักบวชเป็นพระภิกษุเป็นป้าขาวแม่ชีสาระเย่าสาระเรือนมาอยู่วัดคนทั้งหลายเขาก็นึกว่าเราเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีสมาธิมีปัญญามีความอดทนมีความรู้ความเข้าใจสวดได้ท่องได้ไม่ติดไม่ฆ่าเมื่อเขาเชื่ออย่างนั้นวางใจอย่างนั้นเคารพศรัทธาอย่างนั้นเราจะอ่อนแอได้อย่างไรเพราะเขาหวังพึ่งเนี่ยเอาข้าวมาส่งเอาน้ำมาส่งอย่างเมื่อเช้านี่มาจากที่ไหนบ้างจากอุบลนุ่นจากร้อยเอ็ดนุ่นเท่าที่นึกได้เนี่ยจากร้อยเอ็ดจากอุบลจากกรุงเทพนุ่นชมรมบูรณพุทธจากโนนคูนกันทรารมอุทุมพรเอาปังกูทำยังไงทีนี้เพราะหวังในใจว่าจะได้บุญจากพวกเราได้ตื่นมาแต่ดึกลุกมาแต่เช้าเจริญสมาธิภาวนาข่มจิตสำรวมใจมีความรู้มีความเข้าใจเราก็ต้องเพิ่มมูลการอ่านหนังสือทำความเข้าใจให้มันเข้าใจยิ่งขึ้นแล้วก็นำพาสู่การประพฤติปฏิบัตินั่งหลับหัวห้อยหัวตกก็พยายามให้ตัวตรงคอตั้งอกผายไหล่ผึ่งหน้าตึงคอตั้งไม่ถามอย่าตอบทหารกำลังสั่นเนี่ยอกผายไหล่ผึ่งอกตึงคอตั้งไม่ถามอย่าตอบเงียบพระเราก็อย่างนั้นแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป๊ะเหมือนกับทหารความงดงามของพระพุทธเจ้าอะเมื่อเรานั่งกายตรงภาคเพียรภาวนาเนี่ยมันงดงามมันก็งามจริงๆนะพระเนรเราเนี่ยหรือว่าพระขาวแม่ชีเวลามันงามเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาเนี่ยถ้ามีความสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจนั่งก็งามเดินก็งามยืนก็งามกินก็งามนอนก็งามพูดก็งามหน้าตาจะเป็นอย่างไรนั่นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่ากิริยาที่แสดงออกนุ่มนวลพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนกับน้ำมันเหลวไหลออกจากปากภาชนะน้ำมันหมูน้ำมันเครื่องน้ำมันพืชที่เราเทออกจากปากขวดมันจะย้วยมันไม่กระเซ็นเหมือนน้ำธรรมดาเนี่ยฉะนั้นเราก็ฝึกวันนี้มันไม่ได้เป็นมันยังไม่ได้เราก็ค่อยๆฝึกเรามีกัลยาณมิตรเราได้ประชุมกันมา2รอบ2ครั้งวันนี้ชาวบ้านก็ได้มารับรู้ด้วยเราก็ค่อยๆพัฒนาไปมันจะเป็นบุญเป็นกุศลมากมากเลยเราเห็นลูกหลานมาเด็กน้อยมาหลายๆคนเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้เราค่อยบอกค่อยแนะค่อยนำเขาก็จะเป็นผู้หนึ่งที่จะสืบทอดพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสนาสืบทอดต่ออายุพระศาสนาถ้าเขาเห็นพระภิกษุเห็นพระคุณเจ้าหลวงปู่
นั่งงดงามพูดจางดงามไปมางดงามทำอะไรก็เรียบร้อยวัดเนี่ยมันเป็นศูนย์การเรียนรู้สมัยก่อนเนี่ยท่านบอกว่าเป็นทั้งโรงเรียนเป็นทั้งโรงแรมเป็นทั้งโรงพยาบาลเป็นทั้งศาลสถิตยุติธรรมเป็นคลังวัสดุเป็นทุกอย่างโรงเรียนโรงพยาบาลโรงแรมศาลสถิตยุติธรรมคลังวัสดุชุมชนพระนี่เป็นทั้งหมอเป็นทั้งครูเป็นทุกอย่างเขาจึงให้ความเคารพเราก็ต้องหาลายมาแต้มมาทาค่อยๆฝึกค่อยฝนนี่แล้วไม่ใช่ว่านั่งสมาธิก็สองนาทีพระก็หัวสักไปแล้วโยมก็ยังนิ่งอยู่ก็ไม่ได้เวลาพระพูดก็โวกเวกโวยวายหัวเราะร่าเริงเหมือนกับชาวบ้านเป็นยังไงเขาจะเอาตัวอย่างที่ไหนมาดูทำเหมือนกับชาวบ้านซื้อเลขซื้อหวยอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงเอาอะไรมาเป็นแบบเป็นอย่างมันไม่มีอะไรเป็นแบบเป็นอย่างให้เขาโลกยิ่งร้อนโยมยิ่งเป็นทุกข์เข้าวัดก็หวังได้กำลังใจเห็นพระเรียบร้อยผ้าขาวเมชีเรียบร้อยคำพูดคำจาเหมือนน้ำทิพย์ฉลมใจเพราะเขาพูดกันที่บ้านบางทีก็ด้วยความรีบร้อนด้วยความไม่มีธรรมหรือปัญหาชีวิตมันรุมเร้ามีแต่ตะคอกกระแทกแดกดันด่ากันนินทาว่าร้ายมาวัดจะยินอยู่เหมือนเดิมมันจะมีอะไรแตกต่างล่ะแต่ถ้าเข้าวัดได้ยินคำพูดคำจาที่ให้กำลังใจสบายใจเหมือนกับหนีร้อนมาพึ่งเย็นนั่นแล้วบุญมันก็เกิดกับเราโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเพียงแค่เราเดินเรียบร้อยทำวัดให้สะอาดพูดจาให้กำลังใจฟังแล้วสบายใจแต่เราไม่ได้มีเจตนาให้เขารักเขาชื่นชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งลาภสักการะชื่อเสียงนะให้เขามาเป็นบริวารล้อมหน้าล้อมหลังไม่ใช่แต่มันเป็นกิริยาของสมณะนี่หน้าที่ของเราจะต้องฝึกตนเองแบบนั้นเราไม่ทำอวดคนต้องย้ำคำนี้นะไม่ได้ทำสงบเสงี่ยมพูดจาให้มันเรียบร้อยเพื่ออวดคนเนี่ยถ้านั้นมันไม่สะอาดด้วยนะใจไม่สะอาดถึงจะดูเรียบร้อยทำดีแต่ว่าใจมันสกปรกทำมังจะเรสุจริตตังหรือสุจริตตังจะเรทำมังสุจริตตังจะเรพระพุทธเจ้าบอกว่าพึงประพฤติทำให้สุจริตนี่ต้องเข้าใจนะนั่นมันไม่สะอาดถ้ามันสะอาดก็คือให้มันออกมาจากใจที่ฝึกตนเองต่างหากอันนี้ประโยชน์ตนคนอื่นเขาเห็นเขาเกิดความยินดีเกิดความศรัทธาเลื่อมใสมันก็เป็นบุญของเขาประโยชน์คนอื่นนั่นแล้วประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์ใหญ่ก็คือศาสนาเจริญบ้านเมืองเจริญบ้านเมืองสงบร่มเย็นมันไม่ใช่เล่นเลยพระคุณเจ้าก็จงเข้าใจด้วยที่เราพาทำเราก็ลองนึกดูเขามาจากกรุงเทพเมื่อวานก็เห็นส่งมาเนี่ยจากอำเภอเขาคิดชะกูดการจันทบุรีเนี่ยสองกล่องใช่ไหมหนึ่งก็ไม่เคยมาด้วยสร้างกุฏิอ่วมรักษาหนึ่งของอยู่ของกินก็ส่งมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วอีกอันหนึ่งมาจากที่ไกลก็คือพูนพินสุราษฎร์ธานีนู่นก็มาบ่อยๆเชียงใหม่บ้างกรุงเทพบ้างไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่เคยรู้จักกันด้วยซ้ำแต่ทำไมล่ะผ่านกี่วัดมาส่งไปรษณีย์จากจันทบุรีมานี่ผ่านมากี่พันวัดกว่าจะมาถึงนนกุฎลมเนี่ยจากสุราษฎร์ธานีมันกี่หมื่นวัดกว่าจะมาถึงนี่เราก็ต้องเข้าใจเด้เ
เราจะมาเอาแต่ใจบอกไม่ได้สอนไม่ฟังไม่ได้แล้วก็บอกแล้วว่าเราปฏิวัติปฏิรูปปฏิรูปังปัสสาทิเกนะสัมปาเทโอปายิกังชอบด้วยอุบายปฏิรูปังสมควรแล้วนะเนี่ยวันก่อนเข้าพรรษาเราก็จะได้ขอนิสัยอย่างนี้ที่จริงเป็นเรื่องของพระหรอกแต่ว่าโยมก็ต้องขอด้วยนะประยุกต์เลยขอนิสัยขออยู่ด้วยท่านผู้เจริญข้าพเจ้าท่านผู้เจริญขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออาศัยท่านอยู่งดงามมากพระพุทธเจ้าวางแบบแผนไว้นี่อู้นี่อย่างวันนี้ครูบาอาจารย์มาจากสระบุรีนี่ตอนค่ำที่มากลุ่มหนึ่งมาจากสระบุรีลูกศิษย์อาจารย์สมชาติแสงธรรมสองชีวิตจากอำเภอศรีเมืองใหม่จากวรินทร์รวมกันมาเปิดน้ำเกี้ยงมาคารวะก่อนเข้าพรรษาแล้วเราก็ลองนึกดูว่าถ้าท่านเหล่านั้นญาติโยมเหล่านั้นพระคุณเจ้าเหล่านั้นไม่คิดในใจอันนี้เป็นเรื่องของท่านนะท่านเห็นว่าเออเราก็คงจะพอเป็นกัลยาณมิตรเป็นกำลังใจให้กันมาพบมาเห็นแล้วได้เกิดความชื่นอกชื่นใจได้กำลังใจกลับไปนั่นมันเป็นหน้าที่เลยเราผู้อยู่ก็ต้องรู้จากการต้อนรับเคารพในหน้าที่ปฏิสันถานจากวันจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยครูบาชัยก็ต้องมีเพื่อนอยู่แถวๆนี้ถ้าเกิดว่าบางทีมาแบบนี้เราก็ไม่ทราบมันใกล้เข้าพรรษาเป็นเทศกาลยิ่งช่วงวันที่ 3-4 ไปนี่ปู่บุญมีครูบาโอครูบุศรีนี่ครูบาติ๊กเนี่ยก็ต้องรับหน้าที่มาอยู่แถวๆนี้หรือว่าญาติโยมก็ต้องตั้งแต่พรุ่งนี้ไปแม่ขาวแม่ชีก็ต้องเป็นวาระที่ต้องมาอยู่แต่ว่าช่างเขาอยู่ก็ง่ายขึ้นแต่ว่ามันไม่วันที่ไม่มีช่างเนี่ยเราก็ต้องอยู่ตรงนี้อำนวยความสะดวกไม่ใช่เรื่องอื่นเพราะเมื่อญาติธรรมมากัลยาณมิตรมาพี่น้องมาจะได้ความสบายใจมีผู้อยู่มีผู้ต้อนรับจะถามไถ่อะไรก็ได้เนี่ยก็โยมจุ๋มก็ถือโอกาสเวลานี้ถ่ายทอดวิชาดูแลกันเหมือนพี่เหมือนน้องเราทุกคนก็ยินดีรับฟังทั้งคุณยายแม่ชีผู้เฒ่าผู้แก่เด้เพื่อบุญเรามันงดงามเลยให้เป็นอย่างนั้นรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องทุกคนเออหลวงปู่หลวงตาก็เหมือนกันจะต้องเชื่อฟังในจากนี้ไปไม่พูดเล่นไม่ทำเล่นเราจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปทีละน้อยทีละน้อยญาติโยมอยู่บ้านเหมือนกันเด้อลูกหลานก็เหมือนกันที่อยู่บ้านต้องตั้งใจตั้งแต่บัดนี้เชื่อฟังพ่อแม่ปู่ตาย่ายายลุงป้าน้าอาให้มีความอ่อนน้อมอ่อนโยนมีความเคารพกตัญญูรู้คุณเด้อลูกหลานเนี่ยแม้จะโตแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วทำการทำงานแล้วมีครอบมีครัวแล้วก็ต้องให้ความเคารพต่อพ่อแม่ปู่ตายายยายาติโกโหติกาทั้งฝ่ายสามีทั้งฝ่ายภรรยาสองตระกูลเนี่ยให้เคารพซึ่งกันและกันเราผู้สามีภรรยาให้เป็นโซ่ทองเชื่อมสองตระกูลให้มีแต่ความรักความมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลหยิบยื่นแบ่งปันสันติสุขสันติภาพมันถึงจะเกิดสันติภาพในใจเราสันติสุขในใจเราในครอบครัวเรา
แสดงความกตัญญูกตเวทีให้ลูกเห็นจากจิตจากใจให้หลานเห็นจากจิตจากใจการช่วยโลกเนี่ยมันจะเริ่มตรงนี้กฎหมายนี่ก็ข้างนอกการเมืองก็ข้างนอกครอบครัวมันมีธรรมะหล่อเลี้ยงลองนึกตามเนอะถ้าบ้านครอบครัวมีศีลมีธรรมหล่อเลี้ยงแล้วก็อะไรมันจะเกิดสิ่งเลวร้ายมันเกิดไม่ได้ถ้าสถาบันครอบครัวแข็งแรงแล้วเหล้าจะขายให้ใครบุหรี่จะขายให้ใครยาบ้ายาเสพติดจะขายให้ใครเอาโยมลองนึกตามเนี่ยถ้าสถาบันครอบครัวมันแข็งแกร่งส่วนใหญ่ที่ต้องไปเมาไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขเนี่ยคือคนเสียศูนย์จากครอบครัวทั้งนั้นเสียใจก็กินเหล้าอกหักก็กินเหล้าก็เตลิดเตลยพ่อแม่ทะเลาะกันลูกก็เตลิดเตลยไปอีกเห็นไหมถ้าสถาบันครอบครัวมันเรียบร้อยโอ้ยแล้วถ้าครอบครัวใหญ่ทีนี้จากครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่คือชุมชนครอบครัวใหญ่คือตำบลครอบครัวใหญ่คืออำเภอครอบครัวใหญ่คือจังหวัดครอบครัวใหญ่คือประเทศครอบครัวใหญ่คือโลกทั้งโลกเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้นานเห็นไหมก็ย้อนมาที่ศีลที่ทำอีกเหมือนเดิมฉะนั้นเราเจริญสติเจริญสมาธินี่ก็เพื่อให้มีสติมีปัญญาคุ้มครองรักษาดวงจิตดวงใจของเราให้มันสงบร่มเย็นจะคิดจะพูดจะทำได้มีสติรู้เนื้อรู้ตัวคุ้มครองตนเองได้เนาะวันนี้ปารภธรรมะก่อนนอนเล็กน้อยเราก็เหนื่อยกันมาทั้งวันแม่ขาวแม่ชีไปตากแดดเบิ่งงามขึ้นหลายเติบแล้วเนี่ยหย่อมสีบ่ตกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเอาเอ็ดไปสมควรแก่เวลาเนาะอนุโมทนาสาธุเด้อไปไปพักไปผ่อนกันทำดีดีแล้วเป็นพรไม่ต้องอ้อนวอนขอพรจากใครให้กวนมันสำเร็จแล้วสิ่งดีที่ทำมันเด้อกราบพร้อมกันเวลากราบเด้อหน้าผากถึงพื้นครั้งแรกนี้พุทโธเมนาโถนึกในใจเมื่อกล่าวจบก็เงยขึ้นช่ำเลืองดูกันด้วยให้มันงดงามอัญชลีวันทาอภิวาทหน้าผากถึงพื้นครั้งที่สองธัมโมเมนาโถเงยขึ้นอัญชลีวันทาอภิวาทหน้าผากถึงพื้นที่ครั้งที่สามสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเงยขึ้นอัญชลีวันทาอัญชลีแล้วก็ไปเลยเอาเตรียมกราบเงยพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันกราบธัมโมเมนาโถกราบสังโฆเมนาโถเงยเอาได้ซ้ำนี่แล้วมันเหงานอนไปมืออื่นยังฝึกไหมคงไม่ได้อ่านหรอกเนาะมันดึกไปค่อยว่าทีหลังที่โยมจุ่มอาจารย์ว่าให้อ่านทุกวันพระเนี่ยมันคงวันนี้มันล้าๆแล้วเอาไว้โอกาสต่อไปไปพักกันซะ